สวัสดีครับผมอาร์ลุนวิทย์นะครับวันนี้ผมมีของดีมาแนะนำนะครับผมเรียกว่าเป็นอัลติเมทแพ็คใหญ่เลยนะครับเป็นพวกเอฟเฟคต่างๆให้เราใช้งานในงานตัดต่อแล้วก็งานพวกโมชั่นด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าเอฟเฟคตัวนี้มีชื่อว่าซีเนพันนั่นเองนะซีเนพันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับผม1นะครับผมมีทรานซิชันด้วยทรานซิชันนี่มีเป็นพันเลยนะครับมีเยอะมากให้เราใช้ได้หลากหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟิล์มเมกเกอร์ครับท่องเที่ยวนะครับงานโฆษณาหรืองานซีเนมาติกนะครับผมเอาไปใช้งานได้หมดเลยนะแล้วก็ยังมีหลัดด้วยนะครับผมเป็นหลัดสีนะครับเทมเพลตสีเอาไปสีเนี่ยไปวางบนคลิปของเราได้เลยเปลี่ยนสีทันทีเลยนะครับซึ่งก็มีเยอะมากนะครับผมลองเล่นแล้วแบบโอ้โหมันมีเยอะเยอะเยอะมากๆจริงๆนะใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับแล้วก็มีทั้งซาวด์เอฟเฟคด้วยนะครับมีซาวด์เอฟเฟคแถมมาให้ด้วยโคตรคุ้มเลยซาวด์เอฟเฟคนี้หายากมากเลยนะแบบซาวด์ดีๆเนี่ยครับผมบางทีเราต้องไปโหลดแบบทีละคลิปแบบมาทำเป็นซาวด์อ่ะผมมันยากมากเลยเนาะแต่เนี่ยเขารวมไว้ให้หมดแล้วนะครับและอีกอย่างนึงแล้วก็คือโอเวอร์เลย์เอฟเฟคต่างๆนะครับผมซึ่งเอาไว้ตกแต่งคลิปของเรานั่นเองพวกกริดนะครับผมพวกเขาเรียกพวกเลนแฟร์อะไรพวกเนี้ยมีครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเป็นเอฟเฟคเทมเพลตนะครับโมชั่นต่างๆเอามาให้เราใช้ด้วยนะครับมีทั้งเป็นแบบเป็นเทมเพลตโปรเจกต์มาให้เลยหรือว่าเราจะจับล่างจับวางก็ได้นะครับใช้ได้ทั้ง Premiere Pro แล้วก็ After Effects ทุกเวอร์ชั่นด้วยเดี๋ยวเราไปลองกันดูครับว่ามันใช้งานยังไงและมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยในนี้ก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆที่เขาแยกการใช้งานไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทูทูเรียลนะครับถ้าใครใช้งานไม่เป็นก็สามารถที่จะดูทูทูเรียลได้นะฮะทูทูเรียลก็จะมีสอนบอกนะครับเป็นควิกทิปนะฮะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะก็จะเป็นไฟล์ PDF นะฮะก็จะมีเนี่ยมีแอสเซทมาให้นะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการใช้งานทรานซิชันแต่ละตัวเนี่ยมันใช้งานกันยังไงนะครับเบื้องต้นนะผมก็มีโปรเจกต์คร่าวๆนะครับซึ่งผมถ่ายมาเป็นไฟล์ log นะครับผม slog 2ของ Sony นะครับก็ถ่ายเล่นนะไม่ได้ไปตัดทำอะไรเลยนะเอามาวางไว้แค่นี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาดูนะครับว่า transition เราจะสามารถดาวน์โหลดเข้ามาได้ยังไงนะฮะก็คือง่ายๆครับผมถ้าเรามีโฟลเดอร์ preset อยู่แล้วแล้วก็ให้ทำการ import นะครับผมคลิกขวาอย่างนี้ครับแล้วก็เลือก import preset นะฮะเสร็จแล้วเราก็ bounce ไปที่ cinepan ที่เราดาวน์โหลดมาได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเปิดไปที่cinepan นะฮะโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาตัวนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราไปที่ transitionpan preset นะครับผมนะเสร็จแล้วก็ install นะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์นะครับผม preset install ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราได้ preset มาแล้วนะครับให้เรากดเปิดดูนะครับก็จะเห็นว่าแบบโอ้โหมันมีเยอะมากเลยโอ้โหมีเป็น10โฟลเดอร์นะครับมีทั้งหลากหลายสไตล์มี Wood มี Swift นะครับมีโอ้โหสไลด์มีเรียวนะครับเยอะมากจริงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาเอฟเฟคสักตัวนึงมาลองเล่นดูนะครับว่าวิธีการใช้งานนี่มันเป็นยังไงลองเฟดดูแล้วกันง่ายๆนะเป็นอินฟึบเข้าไปวางเข้าไปนะครับอ๋อนี่ไงวางฟ้าเฟดมาเลยโอ้โหสวยเลยนะแล้วถ้าเฟดเอานะครับผมเฟดเอาวางไว้ข้างนอกนี้ฟึบฟึบอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะมิกซ์กันได้ระหว่างคลิปนะครับตอนเอานะครับฟึบแล้วก็อินมาโอ้สวยงามนะครับผมเป็นเบอร์ๆมานะครับนี่ครับผมเห็นว่ามันใช้งานง่ายจริงๆแค่จับลากแล้วก็วางไปเลยก็ประมาณนี้นะครับในสำหรับ transition นะครับเรามาดูของในส่วนของที่เป็นหลัดนะครับผมหลัด master นะครับผมวิธีการ install ก็เหมือนเดิมครับผมเริ่มที่ import preset นะจากนั้นแล้วก็ไปที่นะครับผมไปที่หลัด master นะครับแล้วก็กด installer นะครับทีนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าระหว่าง after effect นะฮะหรือว่าจะเป็น Premiere Pro ดีนะครับผมก็ใช้ Premiere Pro แล้วกันก็จะมีเวอร์ชันให้เราเลือกด้วยนะก็จะมีเวอร์ชันที่เราต้องการนะครับก็คือ2019นั่นเองหรือว่าสูงกว่านั้นนะครับเมื่อโปรแกรมทำการ import เข้ามาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจอคำว่า LUT Master นะครับผม LUT Master คลิกเข้าไปโอ้โหมีโฟลเดอร์นะหลากหลายสไตล์เลยนะแต่ว่านะครับผมเราถ่ายล็อกมาเราจะต้องทำการปรับสีก่อนนะครับผมทำสีให้เป็นสีมาตรฐานก็คือทำ Color Correct ให้มันถูกต้องก่อนนะครับในที่นี้ก็จะมี Color Profile ให้เราดูด้วยนะครับเราใช้กล้องอะไรเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยในนี้ผมใช้กล้อง Sony นั่นเองนะ Sony ผมก็กดคลิกเข้าไปนะก็จะมีนี่ผมใช้ A6300709 นะครับมีซินเนมีล็อกนี่มีกามุด3นะผมเดี๋ยวเราลองใส่นี่ผมถ่ายตัวนี้มานะครับ
ลองใส่ดูฟุ๊บแก้สีเป็นสีเหมือนเดิมแล้วนะครับสวยเลยทำไมมันสะดวกอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะทีนี้เมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์ที่เอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยก็จะมีLuminosity Color นะที่ปรับสีมาแล้วนะครับทีนี้นะครับผมเราจะใส่สีเพิ่มเติมเพื่อปรับลุคปรับสไตล์มันนะครับผมก็จะทำการเลือกไปที่สไตล์ของ Commercial Stock นะครับผมลองดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะมีโหมดสี Commercial อย่างนี้นะครับเป็นเอาง่ายๆแล้วกันเป็นเบสิกบาลานซ์ก่อนนะครับผมบาลานซ์ฟึบปรับเข้าไปประมาณนี้เลยนะครับเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถที่จะคอนโทรลแซดลบทิ้งเข้าไปได้นะครับหรือว่าก็จะลบในนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่สะดวกนะก็สามารถที่จะใช้ Adjustment Layer เนี่ยวางเข้าไปด้านบนนะเสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้สีนะครับผมสีที่ต้องการเนี่ยอย่างนี้แคนดี้นะผมวางเข้าไปฟึบเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับสีนะครับผมหลัดมาสเตอร์นี่ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็การใช้งานที่ง่ายนะครับเราไม่ต้องไปนั่งจิ้มอะไรเลยนะโหลดพรีเซตเข้ามาแล้วก็จับโยนจับโยนนะครับผมมาดูต่อนะครับผมสำหรับในส่วนของ CinePunch นี่ยังไม่หมดนะครับผมมันยังมีทั้งพวก Color Overlay นะครับ 4K นะครับผมเราสามารถที่จะลากวางใช้ได้เหมือนกันนะหรือว่าแม้แต่ Sound Effect นะครับที่จะเป็นแบบเป็นไฟล์มาให้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะฮะฟิล์มเมกเกอร์ครับโอ้มีเยอะมากมีไลบรารีด้วยนะครับผม Element Library นะก็โหลดเป็นโปรเจกต์เข้าไปนะครับนะก็จะมีคู่มืออะไรต่างๆให้หมดแล้วนะครับเราสามารถที่จะดูคู่มือได้ถ้าใครใช้งานไม่ถูกนะครับผมนะฮะก็ถือว่าแบบโอ้ผมว่ามันคุ้มสุดแล้วนะครับผมแล้วก็การใช้งานนี่เยอะมากๆสามารถที่จะสร้างงานนะครับผมจบในเค้าเรียกในเซตเดียวของเจ้า CinePunch Effect ตัวนี้ได้เลยCinePunch นะครับผม Ultimate Pack ระหว่าง Premiere Pro แล้วก็ After Effects นะฮะนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ไม่ได้ฟรีนะตัวนี้ไม่ได้ฟรีครับแต่ว่านะครับทุกคนที่ดูคลิปนี้ของผมนะครับกดไปที่ใต้คลิปครับรายละเอียดใต้คลิปนี้นะครับผม description นี้นั่นเองก็คือใครที่ดูคลิประหว่างวันที่24พฤศจิกายนนะครับก็คือวันนี้นี่แหละครับที่ลงคลิปอยู่นะที่ทุกคนดูคลิปอยู่นี่เลยนะครับนะฮะจะลด 50% นะครับซึ่งจะลดถึงวันที่นะฮะ2ธันวาคมนะก็อีกไม่กี่วันเองนะอาทิตย์2อาทิตย์นี่เองคุ้มแน่นอนนะในการที่จะซื้อเอฟเฟกต์สักชุดหนึ่งใหญ่ๆมันเดินแพ็คใหญ่ๆแล้วเอาไปใช้งานได้แบบครอบคลุมทีเดียวที่ในพันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับไปกดซื้อข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้อะไรนะผมแค่รู้สึกว่ามันเจ๋งดีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะบอกต่อนั่นเองนะครับไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าใครมีอะไรแนะนำหรืออยากจะสอบถามอะไรฝากไว้ได้เลยใต้คลิปนะครับผมมาตอบให้แน่นอนนะครับส่วนวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอุ้ยเจ๋งชุดแม่งใหญ่มากลุงนี้ซื้อตั้งนานแล้ว